Nivea Makeup Clear Micellar Water วันซื้อกามเด็กแม่ห้องสอนทำระบบราชการเสียหายเหตุข้าราชการขี้เหงาไปใช้บริการเพียบสุ้มแม่เล้า11แห่งเตรียมชี้เป้าดราม่าครูเทียมชิงช้าสวรรค์ด่ากราดผู้อำนวยการโรงเรียนบนเวทีด้านคณะครูออกมาชี้แจงให้ข้อมูลบิดเบือนสำนักสงวนบริจาคปูนซีเมนต์สร้างถนนช่วยชาวบ้านบนดอยในจังหวัดตากเหตุเดินทางช่วงฝนตกใช้เวลาไม่ต่ำกว่า7ชั่วโมงคนป่วยถึงตายกลางทางพบกับประวันสิริอิสรานันท์พงศธรลอตระกูลและทีมข่าวนิวทีวีในนิวข่าวค่ำสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับสู่นิวข่าวค่ำนะครับทีวีช่อง18นะครับประจำวันอาทิตย์ที่30เมษายน2560นะครับครับวันสุดท้ายของเดือนเมษายนแล้วพรุ่งนี้ก็ยังคงเป็นวันหยุดของใครหลายคนอยู่ครับนะครับมาตามข่าวสารกันต่อนะครับหลากหลายเรื่องราวนะครับอัปเดตเรื่องนี้ดีกว่านะครับสำหรับกรณีการค้าประเวณีที่แม่ฮ่องสอนเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีการควบคุมตัวหลายคนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแม่เล้าไม่ว่าจะเป็นดาบยุทธครับแต่พอสืบไปสืบมาดูเหมือนว่าเรื่องราวเนี่ยจะค่อนข้างสลับซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะมีการหักหลังกันอาจจะเป็นการ เสียผลประโยชน์กันหรือไม่อย่างไรในเชิงลึกก็ต้องสืบกันต่อแต่ที่แน่ๆไม่ใช่แค่3คนนี้ที่จะถูกควบคุมตัวคุณพงศธรคิดว่าน่าจะมีอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปฟังพลตำรวจโทภูนทรัพย์ประเสริฐศักดิ์ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เนี่ยหลังจากที่เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะครับก็คือไปมอบนโยบายและก็เร่งติดตามผลการกวาดล้างการค้าประเวณีในพื้นที่ก็บอกถึงความคืบหน้ากรณีนี้นะครับว่าจะมีการออกหมายจับกลุ่มผู้ซื้อบริการกลุ่มผู้ซื้อบริการนะครับก็คือคนที่มาใช้บริการนี่แหละอีกอย่างน้อย 7-8 คนทีนี้ถามว่าแล้วใครใช้ครับอย่างที่เด็กซัดทอดบอกเลยนะครับว่ามีทั้งตำรวจมีทั้งข้าราชการครูโอ้โหครูนี่ซื้อนักเรียนเลยนะฮะครับแล้วก็ยังมีแม่เล้าด้วยผู้กระทำผิดบางรายซื้อบริการซ้ำหลายครั้งซื้อด้วยซ้ำครับแล้วบอกต่อไปถึงว่าบางกลุ่มมีลักษณะของการข่มขืนรุมโทรมด้วยก็คือมีการยังไงเปิดห้องให้ตำรวจเข้ามาลุมโทมผู้ที่ใช้บริการเนี่ยเป็นถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่เลยนะครับแล้วบอกว่าจะมีมากกว่ากลุ่มอื่นยศตั้งแต่10ตำรวจตรีไล่ไปถึงระดับพันตำรวจโทสังกัดสถานีตำรวจนอกพื้นที่อันนี้ท่านบอกใบ้นะครับไปฟังเสียงท่านหน่อยครับจะมีตำรวจมีครูมีอะไรพวกนี้แหละนะครับแต่พวกกลุ่มแม่เล้าอะไรเนี่ยกลุ่มแม่เล้าด้วยฮะมีจริงๆเราพวกกลุ่มแม่เล้าโดนเยอะหลายกรรมหลายวาระนะครับรวมทั้งที่ประมาณกี่คนครับผมรวมเลยประมาณ7คนที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเด็กเหล่านี้จะจำได้ไงส่วนที่เคยพูดว่าคนน้องคนนี้อาจจะจำบ๊อบแป๊บบ๊อบแป๊บพอห้องจริงอะจำแม่นมั่งไม่แม่นมั่งแต่ตำรวจแล้วจำแม่นนะก็เลยก็ต้องเป็นไปตามคำให้การนะเราจะไปเสริมเติมแต่งหรือตัดทอนอะไรไม่ได้แต่สบายใจอย่างนึงก่อนแรกผมเห็นในออกทีวีอ่ะแม่ของน้องน้ำขิงเขาบอกว่าไม่มีตำรวจภาค5นั่นก็ไม่ถึงพวกเรานะนี่ท่านก็ยืนยันเลยครับว่าคือดูแลเต็มที่ในคดีนี้นะครับถึงแม้ว่าก็จะต้องเผชิญกับกระแสข่าวต่างๆมากมายรุมเร้าก็ตามทั้งนี้ในส่วนของสำนวนเนี่ยท่านบอกต่อว่าตอนนี้นะครับพนักงานสอบสวนก็สอบปากคำทั้งแม่เล้าแล้วก็หญิงที่ค้าประเวณีไว้แล้วหลายปากเตรียมออกหมายจับกลุ่มแม่เล้าเพิ่มส่งผลให้ตอนนี้ข้าราชการที่อยู่ในพื้นที่กรุงพงศธรหนาวๆร้อนๆไปตามๆกันนะฮะโดยเฉพาะคนที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับการซื้อประเวณีเนี่ยหลายคนวิตกว่าคนนั้นคนนี้อาจจะโดนชี้เป้าตามกันมาเป็นพรวนเลยหรือเปล่าแล้วถึงขั้นหนักสุดเลยนะฮะกระทบต่อขวัญและกำลังใจรวมถึงการปฏิบัติราชการโดยรวมของข้าราชการในพื้นที่ในพื้นที่นี่รวมทั้งจังหวัดเลยถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ของแม่ฮ่องสอนเลยแหละครับเพราะว่ามีข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่มีตำรวจรมีครูก่อนหน้านี้ก็ไปถึงระดับผู้ว่าซัดทอดไปถึงข้างบนด้วยแหละครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ดูความคืบหน้ากรณีใหญ่เรื่องนี้กันต่อไปนะครับอย่างที่คุณประวันบอกว่าเหล่าบรรดาข้าราชการต่างๆก็ร้อนๆหนาวๆกันเป็นว่าเล่นนะครับไม่ใช่แค่แม่ฮ่องสอนอย่างเดียวตอนนี้มีจังหวัดเรื่องนี้ไปที่เชียงใหม่ไปถึงใกล้เคียงกันนะครับทางด้านของทหารตำรวจเองก็เร่งที่จะกวาดล้างนะครับสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการเกินเวลาที่กำหนดแล้วก็ไปตรวจสอบสถานที่ที่คาดว่าน่าจะเป็นแหล่งค้ามนุษย์อีกด้วยครับพลตำรวจตรีพิทยาสิริรักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นำกำลังเจ้าหน้าที่50นายเข้าตรวจสถานบริการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการกวดขันห้ามบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์เข้าไปใช้สถานบริการนะครับที่คาดว่าอาจจะมีการแอบแฝงการค้าประเวณีจากการตรวจค้นร้านค้าต่างๆร้านต่างๆทั่วตัวเมืองเชียงใหม่ก็ไม่พบเห็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเห็นข่าวจากแม่ฮ่องสอนแล้วหรือเปล่านะฮะนี่ก็ไม่แน่ใจนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าจับกลุ่มร้านวิททูคลับที่ลักลอบเปิดเกินเวลาปล่อยให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการมีบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเข้าใช้บริการ2รายด้วยกันก็มีการคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอันนี้เป็นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับจากภาคเหนือนะครับเราไปที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบข่าวกันก็เป็นการก่อความไม่สงบในพื้นที่และก็ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่นั้นเสียชีวิตด้วยหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้ก็คือ10เอกพรชัยสงเคราะห์อายุ33ปีนะครับวันนี้ที่วัดป่าศิลาวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าเพราะว่าเป็นงานศพของ10เอกพรชัยทหารพรานที่เสียชีวิตจากการถูกคนร้ายลอบวางระเบิดขณะนั่งรถกลับจากราชการในพื้นที่หมู่3ตำบลพดุงมาศอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิตไป6นายวันนี้ก็ส่งร่างกลับมาบำเพ็ญกุศลนะครับที่มุกดาหารนะครับบรรยากาศก็โศกเศร้าก็มีทั้งข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารหน่วยงานต่างๆในจังหวัดมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับขณะที่ผู้เป็นภรรยาของ10เอกพรชัยก็คือนางคำไขผาอุบอกนะครับว่ายังรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังรู้สึกเหมือนว่าสามียังคงมีชีวิตอยู่เล่าให้ฟังว่าตนเองมีบุตรด้วยกัน2คนมาถึงวันนี้เมื่อไม่มีพ่อแล้วตนเองก็จะต้องเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนให้เป็นคนดีต่อไปและทางการก็จะเข้ามาช่วยเหลือบุตรทั้งสองคนเรียนไปจนจบชั้นปริญญาโทนะครับไปฟังเสียงความรู้สึกของผู้เป็นภรรยากันหน่อยครับณเวลานี้คือยังรับบ่ได้ยังรู้สึกว่าเขาจากไปว่ามันเป็นไปบ่ได้ที่เขารู้สึกยังยอมรับบ่ได้ที่เขารู้สึกคือแบบว่าเขาก็ยังอยู่กับเฮาเพียงแต่ว่ามันบ่เคยชินกับการแบบหนูชินกับการแบบว่าซีถุงเขาโทรมาแล้วก็ก่อนจะนอนเอาโทรศัพท์ไปวางไว้เครื่องหัวไปนอนเพื่อรับโทรศัพท์เขาเอาไปไว้สองเครื่องเครื่องนึงวิดีโอคอลว่าเพื่อจะไล่มาหาหนูเพิ่นแต่ว่าเมื่อมันมีมันแบบรู้สึกแปลกๆเพราะมันมีมากเงียบปกติเพิ่นจะโทรมาภูมิใจค่ะที่เพิ่นเฮ็ดหน้าที่ของเพิ่นดีที่สุดแล้วเสียสละที่สุดแล้วทำดีเพื่อไปที่ทางภาคอีสานกันบ้างนะครับสำหรับคณะอาจารย์โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรที่จังหวัดนครราชสีมาก็ได้รวมตัวกันออกมาร้องเรียนหลังจากที่มีกรณีของครูเทียมซึ่งเป็นนักวิจารณ์วงดนตรีลูกทุ่งชื่อดังเนี่ยออกมาพาดพิงถึงอดีตผอ.โรงเรียนบอกว่าไม่ให้การสนับสนุนเด็กเท่าที่ควรในการเข้าร่วมประกวดของแต่ละรายการก็คือเหมือนกับว่าไปกล่าวหาโรงเรียนเขาแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นอาจารย์เป็นนักเรียนในโรงเรียนนี้เนี่ยฟังแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจไม่สบายใจรู้สึกว่าพลาดเพียงเกินไปนะครับสำหรับเรื่องนี้เป็นกรณีที่เพจ Facebook แหม่มโพดำเขามีการเผยคลิปเหตุการณ์บนเวทีประกวดวงดนตรีลูกทุ่งหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาที่ครูเทียมเนี่ยนะครับคุณชุติเดชทองอยู่อดีตนักวิจารณ์รายการประกวดเพลงลูกทุ่งชื่อดังก็หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีมีการวิพากษ์วิจารณ์พาดพิงถึงอดีตผู้บริหารของโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตรบอกว่าไม่สนับสนุนนักเรียนแข่งขันดนตรีจนนักเรียนเนี่ยต้องไปหาทุนไปแข่งขันเองจนได้รางวัลรองชนะเลิศพร้อมกับพาดพิงการบริหารงานอย่างถึงลูกถึงคนบนเวทีนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงแล้วก็ดูภาพกันหน่อยครับมีปัญหาอย่างเดียวทะเลาะพออย่างเดียวไม่สนับสนุนน้องกระสือกระสนเองหาทุนไปเองไปแข่งเองได้ตำแหน่งรองแชมป์ได้ตำแหน่งแชมป์ไปจังหวัดตากก็บอกว่าเป็นคนปักธงชัย
ไปแข่งกรุงเทพเขาบอกเขาเป็นคนปักธงชัยซึ่งกูเทียมฝังเรื่องตาหลายตลอดเพชรเม็ดงามอยู่ในแผ่นดินหลวงคุณแต่โรงเรียนไม่อยากขับไปดูนะฮะนู่นสร้างโรงเรียนสร้างหลังคารัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาใครคุณสร้างคนสร้างบุคลากรไม่ใช่สร้างโรงเรียนวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเด็ดเผ็ดมันขนาดนี้จัดหนักเลยกลางเวทีประกวดเลยนะครับไม่สนหน้าอินหน้าพรมเลยมันเป็นเหมือนกับการหักหน้ากันนะความรู้สึกผมเป็นแบบนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับครูโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากทำให้โรงเรียนเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงจึงออกมาร้องขอความเป็นธรรมโดยระบุว่าผู้อำนวยการคนเก่าได้เป็นผู้พัฒนาโรงเรียนจนกลายเป็นสถานศึกษาชั้นนำมีนักเรียนในความดูแลกว่า 3,000 คนรวมถึงมีการสนับสนุนงบประมาณในการเข้าร่วมแข่งขันรายการชิงช้าสวรรค์ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อครั้งแล้วก็รวมถึงไม่พอใจที่ใช้คำพูดดูถูกโรงเรียนอื่นก็ไม่ทราบว่าครูเทียมเนี่ยเขาได้รู้เรื่องนี้หรือเปล่านะครับว่ามีการสนับสนุนกันด้วยก็เป็นการตอบโต้กันไปมาระหว่างครูเทียมกับฝั่งของทางโรงเรียนที่เขาออกมาชี้แจงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาเกาะติดเรื่องของพรบที่จะเข้ามาจัดการสื่ออันนี้ในมุมที่คนที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นทั้งๆที่ชื่อเนี่ยเป็นชื่อพรบคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของสื่อเองนะครับล่าสุดเดี๋ยวกลับมาดูนะครับว่าสปท.ที่บอกว่ายอมถอยครึ่งทางแล้วเนี่ยเขาถอยยังไงเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับ